สวัสดีครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทรัพยากรดินนั้นเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครกำลังจะศึกษาดูดินนะครับซึ่งอยู่ภายใต้สภาพป่าเต็งรังครับเราลองมาดูนะครับว่าดินที่นี่บนเนื้อที่กว่า 4,000 ไร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นดินลูกรังเนี่ยครับมีหน้าตาเป็นอย่างไรชุดดินส่วนมากที่พบที่นี่เป็นชุดดินสกลและชุดดินโพนพิสัยครับลักษณะเด่นมากก็คือเป็นดินตื้นนะฮะชั้นดินบนมีความหนาที่น้อยมากนะครับสังเกตสีที่เข้มนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ชั้นดินล่างนั้นจะเป็นดินที่ปนกรวดหรือว่าเป็นชั้นดินลูกรังและอาจจะพบชั้นศิลาแรงในบางพื้นที่นะครับทีนี้เนี่ยลักษณะข้อจำกัดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของรากพืชนะครับดังนั้นการที่เราจะนำดินเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์เนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องอิงหลักวิชาการเป็นอย่างยิ่งรวมถึงจะต้องหาเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์เข้ามาร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาสภาพดินเนี่ยให้อยู่กับป่านะครับอย่างในกรณีนี้คือก็เป็นป่าเต็งรังนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดป่าเพื่อที่จะทำกิจกรรมทางการเกษตรเราจะต้องคำนึงถึงแนวทางในการอนุรักษ์ความชื้นในดินนะครับแล้วก็การเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินรวมถึงแนวทางในการจัดการธาตุอาหารพืชนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของป่าไม้ซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นการจัดการในวิเขตแห่งนี้มีทั้งในเรื่องของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับรวมทั้งพืชเศรษฐกิจได้แก่อ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังก็มีการใช้ประโยชน์ของดินลูกรังแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับของการจัดการดินลูกรังของประเทศไทยด้วยก็ติดตามเข้ามาดูกันได้นะครับที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครแห่งนี้ครับขอบคุณครับ